การข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมครับกับผมอิสราสุนทรวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับทุกวันเสาร์เราก็จะมาพร้อมกับคุณกสิทธิ์พิรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดคุยกันเรื่องของการต่างประเทศครับเพื่อที่จะให้แฟนรายการทุกคนเนี่ยเข้าใจที่มาที่ไปนะครับของเรื่องราวต่างๆที่พบในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นประโยชน์นะครับและถือว่าเป็นความรู้รอบตัวบางทีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางทีพออ่านปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราอ่านปั๊บเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วก็มันน่าสนใจอย่างไรและสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยเราอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะเสวนาในวันนี้นะครับขอทักทายคุณกสิทธิ์ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่มีเรื่องราวในข่าวเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรองดองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่เรื่องที่ยังสะเทือนใจของคนไทยอยู่จะแตะต่างประเทศก็ได้นะครับจะเป็นไทยแท้ก็ได้แล้วแต่นะครับคือเรื่องที่เกิดเหตุในจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลานะครับซึ่งถือโอกาสตรงนี้นะครับแสดงความเสียใจให้กับ2จังหวัดที่เกิดความสูญเสียแล้วก็สำหรับครอบครัวที่เกิดความสูญเสียอย่างยิ่งนะครับไม่มีอะไรที่สามารถตอบแทนได้นอกจากความจริงใจของพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับจะถามนิดนึงนะครับว่าในประเด็นของภาคใต้นะครับคนก็อาจจะมองดูว่ารายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมทำไมเราต้องคุยกันเรื่องภาคใต้นะครับในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยครับมันคงมี2ประเด็นนะครับครับอันที่1คือความเป็นไปที่ภาคใต้นั้นมันเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเราครับนะครับก็คือมาเลเซียครับกับอันที่2ก็มันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นไปในโลกกว้างครับคือที่เรียกว่าลัทธิอิสลามทางการเมืองหรือที่เรียกว่า political Islam ครับซึ่งมันก็มีความเป็นในสุดโต่งของการตีความทางด้านศาสนาครับแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงเพื่อจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปทางสังคมครับนะครับโดยเอาตัวศาสนาหรืออ้างตัวศาสนาหรือคำสั่งสอนนั้นเป็นอะไรฮะปรัชญาแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติเป็นกฎหมายของบ้านเมืองครับสองอย่างเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอะไรครับประเทศไทยเกี่ยวกับภาคใต้ในประเด็นแรกที่เกี่ยวกับมาเลเซียครับนะครับเขาก็อยากจะเห็นสันติภาพและเสถียรภาพเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีการข้องแวะกับมาเลเซียเนี่ยอย่างน้อยก็ใน3รูปแบบด้วยกันครับคือความสัมพันธ์2ฝ่ายครับอันที่2ก็คือในที่เรียกว่าเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจสามเหลี่ยมครับนะฮะระหว่างภาคใต้ของไทยภาคเหนือของมาเลเซียแล้วก็เกาะสุมาตราสามเหลี่ยมในการที่จะช่วยเร่งพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานส่วนกรอบอันที่3คือกรอบของอาเซียนนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตแดนไทยมาเลเซีย รวมทั้งสินค้าที่จะผ่านไทยจากมาเลเซียขึ้นไปที่อินโดจีนไปที่พม่าแล้วก็ไปที่ประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นเราพัวพันข้องแวะกันมากมายในเรื่องของเศรษฐกิจการคมนาคมการขนส่งนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนอันที่สองนั้นมาเลเซียนั้นเขาเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับเขาก็มีระบอบกษัตริย์เหมือนกันแล้วก็เขาก็มีการแข่งขันทางการเมืองโดยพรรคการเมืองแล้วก็นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียคนนี้ท่านนาจีฟเนี่ยได้ประกาศให้โลกได้รับทราบว่ามาเลเซียอยากจะเป็นประเทศแบบอย่างที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามแต่ในขณะเดียวกันสามารถที่จะอยู่ร่วมกับความเป็นประชาธิปไตยได้นะฮะรับความหลากหลายในอะไรฮะสังคมมาเลเซียที่มีคนเชื้อจีนเชื้ออินเดียศรีลังกาแล้วก็คนมาเลย์นะหรือที่เขาเรียกว่าภูมิบุตรแล้วเขาก็ปฏิเสธนะครับความลัทธิสุดโต่งต่างๆและไม่ต้องการที่จะให้มีการใช้ความรุนแรงในเรื่องของการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงทางอะไรสังคมการเมืองแล้วก็ไม่อยากจะเอาศาสนามาเป็นตัวตั้งเพื่อให้เกิดความแตกแยกคราวนี้เขาก็มองมาที่ข้ามฟากมาที่ประเทศไทยมันก็มีเรื่องของการก่อการร้ายนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน
เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการอ้างศาสนามันก็มีอะไรฮะความแนวโน้มที่จะมีการใช้ศาสนานำไปสู่ความสุดโต่งของการตีความทางศาสนาเขาไม่อยากจะให้เหตุการณ์อันนี้หรือลัทธิความเชื่อถืออันนี้ย้อนลงไปทางใต้ไปที่มาเลเซียแม้เพราะฉะนั้นเขาก็มีผลประโยชน์ของเขาโดยตรงว่าไม่ต้องการให้ลัทธิอุดมการณ์ที่มันจะสวนทางกับเส้นทางสายกลางของมาเลเซียเนี่ยมันเข้าไปแพร่หลายอยู่ในมาเลเซียมันจะไปทำลายไอ้สันติสุขการอยู่ร่วมกันของสังคมที่หลากหลายในขณะเดียวกันไอ้การข้องแวะระหว่างคนมาเลเซียกับคนไทยมันมากมายปีหนึ่งมันมีคนมาเลเซียขึ้นมาเที่ยวอย่างน้อยที่ภาคใต้เป็นล้านคนนะครับอันที่สองเรามีพันธกรณีในกรอบของไทยมาเลเซียในกรอบของเศรษฐกิจสามเหลี่ยมและในกรอบของอาเซียนในการที่จะอำนวยความสะดวกนะตามเส้นทางตั้งแต่ด่านศุลกากรพิธีการทางศุลกากรตม.ครับคนเข้าเมืองต่างๆเหล่านี้เพื่อให้การไปมาหาสู่เนี่ยให้มีความเป็นที่เขาเรียกว่าไร้พรมแดนให้มันสะดวกยิ่งขึ้นต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็เขาก็เห็นว่าเขาก็ไม่อยากจะให้ประเด็นปัญหาของประเทศไทยทั้งในเรื่องของการก่อการร้ายก็ดีความเรื่องประเด็นปัญหาสุดโต่งทางศาสนาหรือความยากจนของประเทศไทยนั้นไปอะไรฮะไหลเข้าไปสู่ประเทศเขาเขาก็อยากจะเห็นความเจริญมั่งมีนะฮะแล้วก็ท่านนายกนาจีฟนั้นก็ได้มีโครงการร่วมกับฝ่ายไทยตั้งแต่สมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ที่เขาอยากจะเข้ามาดูช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอบรมทางด้านการศึกษาฝึกอบรมทางด้านธุรกิจขนาดย่อม SME นะครับการที่จะดูแลหน่วยคนงานที่ไปทำงานในร้านอาหารต้มยำที่มาเลเซียต่างๆเหล่านี้นะฮะเพื่อที่จะเพิ่มทักษะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการที่ให้เกิดแน่ละฮะสภาวะของไร้เสถียรภาพนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งครับคราวนี้ต่อมามันก็มีข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้มีการพบปะกันระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคือคุณทักษิณครับแล้วก็นายกคนปัจจุบันครับแล้วก็ผู้อำนวยการสอบตคือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกันทั้งฝ่ายอะไรฮะกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลไทยนะฮะพวกโจทแบ่งแยกดินแดนประมาณ18คนด้วยกันนะฮะ2ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคมมันก็มีข่าวออกมาแล้วก็มีข่าวมาด้วยว่าทางฝ่ายปูโรส่วนหนึ่งของใน18คนเนี่ยได้ออกแล้วฮะภาพมาทางด้านของไอ้พวก YouTube ต่างๆเหล่านี้ความมันก็เลยแดงขึ้นมาแล้วก็มันก็มาโยงกับเหตุการณ์ของการวางระเบิดที่ยะลาแล้วก็ที่หาดใหญ่อย่างไรครับมันก็มีความเดาความตีความกันว่าเพราะว่าในการพบปะของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่มาเลเซียกับคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณทวีเนี่ยไม่ได้มีบางส่วนเขาไม่เห็นด้วยนะครับคืออาจจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่อยากจะเจรจาหาสันติกับส่วนที่ยังอยากจะใช้ความรุนแรงในการที่ให้ได้มาซึ่งรัฐปัตตานีการแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ส่วนนี้เนี่ยอาจจะไม่ปฏิเสธในการที่จะได้รับของขวัญ อาจจะเป็นรูปเงินทองอะไรต่างๆเหล่านี้จากอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเขาก็ยังคงอยากจะแสดงศักดาว่าข้ายังคงอยู่และจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยซึ่งเหลือภาคใต้มันจะต้องอะไรฮะต้องมีทุกกลุ่มและต้องฟังฝ่ายที่อะไรยังเป็นหัวรุนแรงหรือว่าติดกองกำลังด้วยเขาก็อาจจะเป็นการประกาศศักดาว่าข้าแน่ก็มีการวางระเบิดที่ยะลากับที่หาดใหญ่นะอันนี้อาจจะเป็นการตีความเดาความเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายข่าวกรองฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลจะต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปแต่ประเด็นมันก็คือว่าเท่ากับว่าการที่คุณทักษิณได้พบปะกับทางฝ่ายมาเลเซียเนี่ยมันมีสองนัยยะด้วยกันหนึ่งคงมีการขอร้องรัฐบาลมาเลเซียนะฮะส่วนแล้วก็ทำไมรัฐบาลมาเลเซียถึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณทวีสอดส่องอันนี้ก็คงเขาอาจจะเดาความในแง่ดีก็ได้ก็อยากจะให้เกิดเสถียรภาพเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียหรืออันที่สองเขาอาจจะทนเศร้าซีไม่ได้ด้วยความเกรงอกเกรงใจแต่มันมีประเด็นที่ว่าการทำแบบนี้มันต้องลับที่สุดลับสุดยอดเพราะว่าพอข่าวมันออกมาอย่างนี้มีการวางระเบิดรัฐบาลมาเลเซียเขาอะไรฮะเสียหน้าเสียหน้าครับนะฮะมันก็เลยทำความข้างคงใจครับครับในรูปภาพนะครับที่ปรากฏออกมานะครับที่คุณกสิทธิ์พูดไปว่า
อดีตนายกทักษิณนะครับชูวีสอดส่องกับสองคนไปพบกับฝ่ายนู้นนะครับที่บอกว่าไปพบกับทั้งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียปูโรแล้วก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับในตรงนั้นรวมกันหมดไหมครับหรือว่าแยกกันเจอผมคิดว่าอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดแต่เข้าใจว่าฝ่ายไทยนะฮะจะเป็นคุณทักษิณคุณปูหรือว่าคุณทักษิณกับคุณทวีสอดส่องพบกับ18ท่านของทางฝ่ายอะไรฮะพวกต่อต้านรัฐบาลไทยในขณะนี้หรือพวกแบ่งแยกดินแดนนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าผู้ก่อการร้ายหรือผู้ไม่ประสงค์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนั่นก็เข้าใจว่าคงไม่มีทางฝ่ายมาเลเซียเขานั่งอยู่ด้วยโดยมารยาทนะฮะผมเดาความมาคราวนี้มันมีอีกประเด็นนึงนะฮะที่มันสำคัญก็คือว่าที่ผ่านมาตลอดมาเนี่ยการประสานงานในระดับนโยบายมันอยู่ที่สภาความมั่นคงนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินการในทางปฏิบัติอะไรต่างๆคือทางฝ่ายทหารคือทางฝ่ายกอรมน.ส่วนหน้าของไทยแต่ว่าการที่มีคุณทวีสอดส่องซึ่งต้องดูแลสอบต.ซึ่งไปเกี่ยวกับเรื่องของทุกสุขปากท้องเนี่ยเข้าไปเจรจาในเรื่องของความมั่นคงมันสะท้อนว่านะฮะสะท้อนว่าการดำเนินการของคุณทวีสอดส่องนั้นฝ่ายความมั่นคงคือสมช.ก็ดีสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติก็ดีฝ่ายกองทัพก็ดีรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนั่นสิครับหรือว่าถูกปิดบังมันก็สะท้อนให้เห็นว่าอาจจะมีการอะไรฮะแตกแยกกันภายในวงการของไทยนะฮะนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งกับอันที่สองก็ต้องถามว่าแล้วคุณทวีสอดส่องเป็นใครมาจากไหนนั่นสิครับก็เป็นอดีตอะไรฮะนายตำรวจครับซึ่งก็เคยคล้องแวะอยู่กับเรื่องภาคใต้มาครับแล้วก็ถ้ามองในคณะรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับก็มีตำรวจหลายคนที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่เคยมีประวัติในประวัติในด้านไปต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เสมือนว่าการใช้ตำรวจแก้ปัญหาภาคใต้ได้กลับมาอีกแล้วในประเทศไทยภายใต้การชี้นำของนายกยิ่งลักษณ์ที่มีพี่ชายเป็นนายกตัวจริงมันก็เหมือนกับสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถอนทหารออกไปเอาตำรวจเข้าไปละเลงอยู่ในภาคใต้ตำรวจที่มีอคติด้วยที่มีอคติด้วยก็เกิดในละฮะค่าตัดตอนกุ้มค่ากรณีต่างใบก็ฝีมือคุณทักษิณกับตำรวจกันทั้งนั้นดูให้แค่เป็นธรรมนะครับตำรวจที่มีอคติและมีคำสั่งครับมีคำสั่งว่าต้องล้างปัญหาให้ได้เพราะบอกเป็นโจรกระจอกเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลขว่าภายใน3เดือนถ้าว่ามี300คนก็ต้องเก็บให้หมดมันก็เป็นเรื่องของการทำอะไรที่เกินขอบข่ายของกฎหมายมันให้ที่เขาเรียกว่าฟรีแฮนด์ใช่หรือที่เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า blank check ครับว่าจะทำยังไงก็ได้โดยฝ่ายใดความไม่มีความรับผิดชอบโดยต้องไม่รับผิดชอบทางกฎหมายเพราะมันคือถ้ากลับย้อนกลับไปดูตัวเลขเนี่ยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเรื่องปัญหาภาคใต้เนี่ยก็มีมาโดยตลอดคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างนะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องดูตัวเลขนะครับในช่วงของที่พันตำรวจโททักษิณประจินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วมันกระจายออกไปมากมายและความรู้สึกของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประชาชนที่อยู่ที่นั่นนะครับความรู้สึกว่าศักดิ์ศรีเนี่ยถูกเหยียบศักดิ์ศรีเนี่ยหายไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วจะต้องคุยกันต่อไปเนี่ยจะขออนุญาตคุณกสิทธิ์นะครับที่เราจะพักกันครึ่งกลางของรายการนะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับ